สวัสดีครับวันนี้พบกันตอนเย็นนะครับพอดีช่วงนี้ก็ยุ่งๆก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปช่วงกลางวันนะครับวันนี้มีเวลานิดนึงก็เลยจะมาให้ดูว่านที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับตัวนี้หลายคนก็รู้จักนะครับพอเห็นลักษณะหน้าตาแล้วหลายคนอาจจะปลูกติดบ้านไว้แล้วก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือว่านตีนตะขาบนะครับโดยรูปทรงลักษณะของเขานะฮะเป็นว่านที่แปลกนะครับรูปทรงสวยงามนะครับนะบางคนที่ชอบเลี้ยงว่านหรือเล่นว่านเขาก็ปลูกติดบ้านไว้นะครับแต่ว่าตัวนี้มีความน่าสนใจก็คือน่าปลูกติดบ้านไว้ทุกหลังนะครับเพราะว่าใช้แก้พิษพวกตะขาบแมลงป่องได้นะครับก็คือสมชื่อเขานะครับตีนตะขาบนะฮะตัวนี้ก็ผมปลูกใส่กระถางเล็กๆไว้นะครับจนล้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาขยายพันธุ์นะครับพอดีได้มาแค่แง่งสองแง่งแต่ว่าเสียบไว้ก็เต็มฮะอันนี้ก็ต้นหนึ่งนะอันนี้ก็ดึงมาต้นหนึ่งมาปักไว้ตรงนี้ก็ขยายพันธุ์เต็มเกือบเต็มกระถางอีกแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับลักษณะเหมือนตะขาบจริงๆครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับว่านตีนตะขาบกันก่อนนะครับว่านตีนตะขาบมีชื่อเรียกภาษาท้องถิ่นได้อีกหลายๆชื่อนะครับเช่นว่านตะขาบนะฮะว่านตะเข็บนะฮะต้นตีนตะขาบนะฮะต้นพิษตะขาบนะฮะตะขาบปีนกล้วยชื่อแปลกๆแต่หลักๆก็คือว่านตีนตะขาบนะครับตัวนี้เป็นไม้พุ่มนะฮะเป็นไม้พุ่มอายุอยู่ได้หลายปีนะครับปลูกก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยก็จะแตกกิ่งออกแบบนี้ครับปักชำโดยการใช้กิ่งปักชำลงไปแล้วก็จะแตกออกแบบนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นพืชอวบน้ำนะฮะหากดูลักษณะเฉพาะของเขาก็ใบเขาจะแหลมแบบนี้นะครับออกตามข้อนะฮะใบแหลมเงามันลักษณะเป็นปล้องไข่ตัวตะขาบนะฮะเป็นพืชที่มียางสีขาวนะฮะหากดูก็จะเป็นอย่างสีขาวน้ำนมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะส่วนใหญ่พืชที่มียางสีขาวนี่จะเป็นไม้มีพิษนะฮะตัวนี้พอมาดูรสนะฮะดูรสของยาดูรสทางยาก็จะเป็นรสเมาเย็นนะฮะก็คือถ้ามีเมามีขมมีเบื่อก็แสดงว่าเป็นไม้มีพิษนะฮะแต่ว่าเรามาใช้เป็นยาภายนอกนะฮะใช้เป็นยาภายนอกได้คนโบราณก็หรือหมอยาพื้นบ้านหรือแม้แต่พ่อแม่ของเราตอนเราสมัยเด็กก็ยังเคยเห็นท่านใช้นะครับก็คือโดนตะขาบกัดท่านก็จะเด็ดเอายางส่วนนี้มาทาบริเวณแผลนะฮะที่โดนตะขาบหรือแมงป่องต่อยก็ใช้แก้อาการอักเสบปวดบวมนะครับแก้พิษตะขาบได้นะฮะเรามาต่อเรื่องสรรพคุณทางยากันนิดนึงนะครับว่านตีนตะขาบมีรสเมาเย็นนะครับสรรพคุณก็ถอนพิษสัตว์กัดต่อยแก้อาการฟกบวมนะครับแก้เคล็ดขัดยอกแก้หูน้ำหนวกได้ด้วยนะครับวิธีใช้ง่ายๆนะถ้าเรามีติดบ้านไว้ก็สมมติเวลาเราโดนพวกตะขาบหรือแมลงป่องต่อยก็ใช้ถักทั้งต้นนี้ฮะถักทั้งต้นแล้วก็ไปโขลกผสมเหล้านะฮะใช้พอกไปบริเวณที่โดนตะขาบหรือแมงป่องต่อยนะฮะพอกทิ้งไว้จะช่วยแก้อาการพิษนะครับลดอาการฟกบวมได้นะครับผมถึงบอกว่าน่าจะหามาปลูกติดบ้านไว้ทุกๆคนนะครับยิ่งบ้านไหนที่รกๆเหมือนบ้านผมเนี่ยมีป่ามีอะไรแบบนี้ตะขาบเยอะกลางคืนต้องเดินระวังนะครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจลักษณะใกล้เคียงกันตัวนั้นก็ชื่อว่านตะขาบหินนะครับอันนั้นจะแบนๆนะฮะแต่ไม่มีผมไม่ได้ปลูกไว้ตัวนั้นลักษณะแบนๆลักษณะคล้ายตะขาบเหมือนกันนะฮะตัวนั้นก็แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยพวกตะขาบพวกแมงป่องได้เหมือนกันนะครับลักษณะการใช้ก็เหมือนกันก็คือตำผสมเหล้านะแล้วก็ไปพอกบริเวณแผลแมงป่องหรือตะขาบกัดนะใช้ได้ครับรูปทรงสวยครับแล้วก็เป็นว่านที่แปลกนะฮะมองดูนี่เราก็จะรู้เลยบางทีธรรมชาติเขาก็พยายามบอกเราเป็นในๆอยู่นะครับจากการศึกษาสมุนไพรหรือจากนักสิ่งประจำบ้านเดี๋ยวนะครับ
จากการศึกษาสมุนไพรนะฮะธรรมชาติเขาพยายามจัดสรรให้เราละบางทีก็บอกเป็นในๆอยู่ว่าลักษณะต้นแบบนี้มันเหมือนตะขาบนะมันจะแก้พิษตะขาบนะฮะลักษณะต้นแบบนี้แก้พิษงูได้อย่างเงี้ยฮะหรือต้นไม้ชนิดนี้มองดูแล้วน่าจะมีพิษนะครับหรือใบแดงยอดแดงอย่างนี้นะฮะใช้บำรุงเลือดนะฮะเถาแดงอย่างนี้ใช้บำรุงเลือดบำรุงกำลังนะฮะธรรมชาติเขาพยายามบอกเราเป็นในๆนะถ้าเรารู้จักดูรู้จักศึกษาก็จะพอรู้อยู่นะครับตัวนี้ก็เหมือนตะขาบนะฮะก็ใช้แก้พิษตะขาบนะครับนะฮะนี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับสวยครับสวยเป็นไม้ที่สวยว่านตะขาบนี่ความจริงมีดอกแต่ว่าเป็นไม้ที่ออกดอกยากมากนะครับผมปลูกไว้ก็ไม่เคยเห็นดอกสักทีนะฮะแล้วก็ไม่เคยเห็นต้นไหนออกดอกนะแต่เป็นไม้มีดอกเนี่ยสวยครับต้นนี้ก็แน่นกระถางแล้วครับได้มาปักไว้ก็จนแน่นเอียดแล้วยังไม่ได้ขยายเกิดง่ายครับหักกิ่งไปแล้วก็ปักชำลงแป๊บเดียวก็แตกบ้านใครยังไม่มีก็หามาติดไว้นะครับเผื่อลูกหลานโดนแมลงสัตว์โดนตะขาบโดนแมงป่องกัดต่อยเราจะได้นำมาใช้ได้ทันท่วงทีนะครับใช้แก้การหูน้ำหนวกได้ด้วยนะฮะใช้ตำผสมเหล้าแล้วก็หยอดหูนะฮะ1-2 หยดนะครับนี่ครับสมุนไพรพื้นบ้านง่ายๆที่ปลูกก็ง่ายครับกระถางเล็กนิดเดียวกระถางนี้ประมาณน่าจะ4 นิ้วอะครับปลูกจนแน่นจนรากทะลุออกมาแล้วนี่เขาก็ยังโตได้นะครับนะไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อะไรมากมายแล้วมีประโยชน์ต่อเราด้วยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอสมุนไพรที่น่าใช้นะฮะน่าหามาปลูกนะครับว่านตะขาบว่านตีนตะขาบนะว่านตะเข็บว่านพิษตะขาบนะฮะแล้วแต่จะเรียกนะฮะหลักๆก็ใช้แก้พิษตะขาบแล้วก็แมลงป่องนะฮะแก้พิษแมลงป่องนะใช้ถอนพิษสัตว์กัดต่อยนะฮะพิษหลายชนิดได้ครับนะครับวันนี้ก็ขอแนะนำให้รู้จักกันเท่านี้นะครับสำหรับชาแนลหมอยาไทยหมอยาข้างบ้านนะฮะถ้าใครมีอะไรก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับก็มาคุยกันนะครับสำหรับกลุ่มคนที่ชอบสมุนไพรเหมือนกันนะฮะได้เรียนรู้ไปด้วยกันมีอะไรจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ